ตอนนี้หนูสักกับเราแล้วนะคะหนูสรินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณสรินคะอยากให้เล่าถึงภาพรวมและโมเดลธุรกิจของ Career Express หน่อยค่ะครับ Career Express นะครับก็เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนนะครับรายแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็ให้บริการครอบคลุมทั้งประเทศนะครับ77จังหวัดนะครับแล้วก็มีศูนย์รับร้านหน้าร้านนะครับรับเป็นหน่วยที่จะเป็นเซอร์วิสพอยต์รับจัดส่งพัสดุเนี่ยนะครับประมาณ 15,000 แห่งทั่วประเทศนะครับพร้อมกับศูนย์กระจายสินค้า 1,200 แห่งนะครับตัวนี้เองเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมต่างๆนะครับรวมถึงให้บริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก็คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ผู้ที่มาใช้อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆอย่างตลอดเวลานะครับเราก็มักที่จะเป็นก้าวแรกในการที่จะนำเสนอบริการใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการรับชำระเงินปลายทางนะครับจะเป็นบริการเฟรมเดย์นะครับส่งเช้าได้บ่ายนะครับในหัวเมืองใหญ่ทางรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็บริการดอร์ทูดอร์นะครับไปพิกอัพถึงหน้าประตูบ้านนะครับก็เราก็มีบริการต่างๆพวกนี้นะครับก็นับเป็นรายแรกแล้วก็คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาครับค่ะ key success ของการดำเนินธุรกิจ Career Express ที่ผ่านมาค่ะจุดเด่นของเรามีอะไรบ้างคะครับหลักๆเลยนะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องของคนของเราอะนะครับเรื่องของบุคลากรของเราเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นลักษณะ open นะครับแล้วก็เพื่อที่ให้บุคลากรเนี่ยสามารถที่จะใช้ initiative มากที่สุดนะครับในการคิดค้นนวัตกรรมนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับองค์กรนะครับนอกจากนี้ยังเป็นส่วนของการสร้างแบรนด์นะครับซึ่งเราเองเนี่ยนะครับก็ให้บริการลูกค้าก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วประเทศนะครับก็ได้รับรางวัลเป็น number one brand นะครับจากเดียร์สามเก็บทีละ3ปีซ้อนนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีแอปที่ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับสามารถติดตามได้แล้วก็มีหน่วยงานที่คอยให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็น call center นะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานให้บริการลูกค้ารายต่างๆตลอดเวลานะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของพันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วยนะครับเราก็มีพันธมิตรแล้วก็มีผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างตัว Curry Logistics Network ทางฮ่องกงแล้วก็เรื่องของ VGI ด้วยนะครับก็มีการร่วมมือกันในรูปแบบต่างๆอย่างตลอดเวลานะครับค่ะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ Curry เป็นยังไงบ้างคะครับก็เนื่องจากว่าอุตสาหกรรม e-commerce social commerce เนี่ยเติบโตค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับของเราเองในฐานะที่ต้องเป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุจากการที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับเรียกได้ว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของรายได้ก็ประมาณ 73% ต่อปีนะครับแล้วก็ใน outlook ก็คงคิดว่าน่าจะโตไปพร้อมๆกับอุตสาหกรรม e-commerce แล้วก็ social commerce ในประเทศไทยนะครับค่ะหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกลยุทธ์ในการเติบโตของเราจะมองสเต็ปอะไรในต่อไปบ้างคะครับสิ่งสำคัญนะครับตามวิชั่นของเราแล้วก็คงจะต้องคงความเป็นผู้นำนะครับในการให้บริการจัดส่งพัสดุในประเทศไทยนะครับเรื่องของการให้บริการนะครับแล้วก็ดำเนินกลยุทธ์ Curry Everywhere นะครับที่ต้องการให้Curry เราไปทุกที่นะครับก็คงจะต้องมีการเปิดในส่วนของร้านรับส่งพัสดุนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกสบายกับผู้บริโภคนะครับไปที่ไหนก็สามารถที่จะพบเห็นแล้วก็ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของอุตสาหกรรม e-commerce เองนะครับก็หลายๆสำนักก็คาดการว่าก็จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับในช่วง 3-5 ปีที่จะถึงนี้นะครับโดยเฉพาะหลังจากโควิดได้ผ่านพ้นไปนะครับเราเองก็คงต้องมีการลงทุนนะครับขยายศักยภาพในการให้บริการนะครับเพื่อที่จะรองรับบริการตรงนี้นะครับแล้วก็ลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในการลดต้นทุนแล้วก็สร้างอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับค่ะวัตถุประสงค์ที่เราเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้หลักๆเป็นปัจจัยอะไรคะครับตรงนี้เองเนี่ยครับส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการระดมทุนนะครับเพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเรื่องของจุดให้บริการรับส่งพัสดุนะครับตัวศูนย์คัดแยกสินค้าศูนย์กระจายพัสดุนะครับแล้วก็ facility ต่างๆนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องระบบไอทีเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ800ล้านบาทก็จะนำไปใช้คืนเงินกู้นะครับส่วนที่เหลือก็คงจะใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนนะครับ
นอกจากในเรื่องของการระดมทุนแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากเคอรี่ของเราเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่รับการยอมรับนะครับแล้วก็มีลูกค้าจำนวนมากทั้งประเทศนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยที่เป็นผู้ใช้บริการของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับในความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็โตไปด้วยกันกับบริษัทนะครับค่ะหลังจากที่ได้ไปรถโชว์กันมานะคะมีเป็นภาพรวมยังไงบ้างคะความสนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งจากสถาบันรวมถึงนักลงทุนรายย่อยค่ะครับก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ก็มีเสียงเรียกมาตลอดนะครับว่ายังมีหุ้นอยู่ไหมนะครับตามโลกต่างๆนะครับตามที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็การดูไรเตอร์นะครับส่วนนักลงทุนสถาบันนะครับก็ให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับก็มีจองมาเป็น24เท่านะครับของส่วนที่สามารถแจกสันได้นะครับก็เรียกว่าก็ตอบรับค่อนข้างดีครับค่ะสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เราจะเข้าไปเป็น listed company ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนนะคะในอีกก้าวหนึ่งสำคัญของบริษัท Curry Express ประเทศไทยค่ะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องขอฟังเรื่องปักตัวนะครับในฐานะคุณน้องใหม่นะครับ ในส่วนของทางเล่นในการลงทุนที่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวอีคอมเมิร์ซโซเชียลคอมเมิร์ซหรือว่าในอีโคโนมีเองเนี่ยก็ถือได้ว่ายังมีไม่มากนักนะครับเราก็คงเป็นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับธุรกิจเหล่านี้นะครับก็ต้องขอฟังเรื่องปักตัวนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนหลายๆท่านนะครับในหลายๆเซกเตอร์ด้วยครับได้เลยค่ะพรุ่งนี้ทางเซกหุ้นเป็นกำลังใจรวมถึงนักลงทุนที่ฟังอยู่เป็นกำลังใจให้กับทางบริษัท Curry Express ประเทศไทยนะคะชื่อหุ้น KEX นะคะเหนือจอง28บาทนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับโอเคครับสวัสดีค่ะนี่คือได้ฟังความคิดเห็นนะคะรวมถึงความมั่นใจจากทางผู้บริหารเลยคือเมื่อ2วันที่ผ่านมาเราได้ลอนช์ตัวที่เมย์ได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารมาเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะก็คลิปออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราก็ไปบุกที่สำนักงานใหญ่ตรง BTS สะพานตากสินหลังโรบินสันนะคะเป็นสำนักงานใหญ่ที่โอ้โหมีหลายชั้นมากๆแต่ละชั้นก็แบ่งแยกสัดส่วนได้อย่างชัดเจนนะคะมีส่วนของการปฏิบัติงานแล้วก็ที่จับสังเกตได้เมย์ได้ไปซอกแซกดูแต่ละชั้นนะคะคือระบบเทคโนโลยีเขาค่อนข้างเร็วในแง่ของฟีดแบ็กให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นการส่งสินค้าอย่างคุณอิสรินได้พูดเมื่อกี้นะคะว่าบางทีตามหัวเมืองต่างเนี่ยสั่งเช้านะคะปรากฏว่าก็ได้ในวันเดียวนะคะเอาเป็นว่าทิศทางวัตถุประสงค์ในการลงทุนในครั้งนี้แน่นอนแล้วค่ะว่าก็ต้องไปพัฒนาสิ่งที่ Curry Express ประเทศไทยมีจุดเด่นที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจของโลจิสติกเองในการขนส่งสินค้ารวมไปถึงการให้บริการเซอร์วิสต่างๆนะคะทั้งเรื่องของการคัดแยกการกระจายสินค้าแล้วก็ในแง่ของแพลตฟอร์มด้านของเทคโนโลยีด้วยนะคะส่วนพรุ่งนี้ราคา IPO นะคะ28บาทค่ะก็จะมีทั้งบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์รวมถึง Maybank Kim Eng ประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ร่วมการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญแล้วก็รับประกันการจำหน่ายด้วยนะคะน่าจับตาค่ะอีกหนึ่งธุรกิจที่ก็ถือว่าเป็นบิ๊กเนมนะคะส่งท้ายปีนี้นะคะแต่ยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายของปีนี้นะคะยังต้องจับตากันอีกก็เดี๋ยวยังไงแล้วทิศทางการดำเนินแล้วก็ภาพของการเติบโตในธุรกิจนี้น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งพรุ่งนี้ร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ